สวัสดีค่ะแพนเค้กนะคะตอนนี้เป็นอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะที่บ้านดู่นะคะก็มาที่เขาเรียกว่าโคกหนองนาโมเดลนะคะซึ่งเป็นที่ตรงนี้เองคงต้องบอกว่าแรงบันดาลใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มาจากพระอาจารย์สังคมแล้วก็อาจารย์ยักษ์ค่ะแนวคิดตรงนี้นะคะก็คือเราอยากจะดำเนินรอยตามพระเจ้าอยู่หัวนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการมีอยู่มีกินมีใช้อย่างพอเพียงนะคะกับสิ่งที่เรามีอยู่ณทุกวันนี้เนี่ยเราก็เลยได้มีโอกาสซื้อที่ตรงนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะทำโคกหนองนาดาราโมเดลนะคะคืออยากให้รู้ว่าการมีโคกหนองนาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความอุดมสมบูรณ์อย่างที่สุดเลยทีเดียวการมีป่า3อย่างที่ให้ประโยชน์4อย่างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยที่มีทรัพยากรสมบูรณ์มากๆทุกอย่างมีอยู่ในมือเราหมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะเห็นความสำคัญเขามากน้อยแค่ไหนและทำอย่างถูกวิธีหรือเปล่าพ่อมีวิธีที่สอนเราไว้มากมายนะคะอยากให้น้องๆพี่ๆนะคะชาวบ้านตรงนี้เนี่ยได้เห็นความสำคัญในเขาเรียกว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีตรงนี้ว่าเราจะทำให้มันเกิดประโยชน์ได้ยังไงคะก็ฝากถึงนะคะเรียกว่าสมาชิกไทย EU Set นะคะจริงๆแล้วก็คงต้องให้กำลังใจทุกๆคนที่กำลังดำเนินทำหน้าที่ของตัวเองอยู่ค่ะแพนเชื่อว่าทุกคนก็เรียกว่ามีทั้งทุกๆหลากหลายความรู้สึกนะคะยังไงก็ให้กำลังใจทุกๆคนอย่าเหนื่อยอย่าท้อกับการทำสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนคงคิดถึงบ้านเกิดของตัวเองนะคะวันนี้ก็เรียกว่าเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาฝากกันค่ะรับรองว่าถ้ามีโอกาสได้เจอกันนะคะก็คงได้เจอกันแน่ๆกับพี่ๆสมาชิกไทย EU Setที่ลอนดอนแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบอกมือหน่อยแล้วค่ะรุ่นนี้จะไปถึงลอนดอนแน่นอนเออโอเควันนี้ก็ได้ถ่ายพี่แพนเค้กฝากไปถึงพี่น้องไทย EU Setที่ประเทศอังกฤษนะครับขอทุกคนโบกมือบ๊ายบายกับไทย EU Set ขอให้กำลังใจทุกคนทำงานด้วยกันนะคะโอเคกลับก่อนจริงใดที่ไหนลูกแล้วลูกจะกลับเดี๋ยวนี้เลยเหรอ